ช่วงนี้ใครจะซื้อ iPad หรือว่า MacBook เนี่ยต้องพักไว้ก่อนเลยนะครับไม่งั้นอาจจะพลาดโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆจากทาง Apple ก็ได้นะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังคิดที่จะซื้อตัวของ iPadไม่ว่าจะเป็น iPad Air, iPad Pro นะครับผมทั้งตัว Air 4หรือว่า2020หรือว่าจะเป็นทางตัวของ MacBook หรือว่า iMac 24นิ้วตัวใหม่นะครับช่วงนี้อาจจะต้องพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นสุดเด็ดที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเปิดตัวมาในเร็วๆนี้นะครับผม What? ซึ่งโปรโมชั่นนั้นก็คือโปรโมชั่น Back to School นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามมาว่า Back to School ตัวนี้มันคือโปรโมชั่นอะไรทำไมต้องรอถึงขนาดที่แบบว่าไม่ให้ซื้อตอนนี้นะครับผมที่ไอจะบอกเลยว่าโปรโมชั่น Back to School ตรงนี้นะฮะมันเป็นโปรโมชั่นที่ถ้าใครซื้อตัวของ iPad ทั้ง iPad Air แล้วก็ตัวของ iPad Pro นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ MacBook รุ่นต่างๆเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นตระกูลของ iMac ด้วยนะครับผมแล้วใช้สิทธิ์เป็นแบบเพื่อการศึกษาหรือว่านักศึกษาซื้อไปนะครับผมจะได้รับนะสิ่งที่เรียกว่าตัวของAirPods ไปเลยแบบฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้ปี2021นะครับผม Apple ก็ได้จัดโปรโมชั่น Back to School เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับผมยังคงจัดแค่อยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก่อนนะก่อนใช้คำว่าก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นไปเรียบร้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่แล้วนะครับผมตัวของ Back to School ก็ได้มีการมาจัดโปรโมชั่นในประเทศไทยเหมือนกันนะช่วงนั้นทำให้คนที่แบบลังเลอยู่ว่าจะซื้อก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเพราะว่าเขาแถมตัวของ AirPodsมาด้วยนั่นเองเนาะทำให้กระตุ้นยอดขายเรื่องของ iPad iMac ขึ้นมาแบบเยอะพอสมควรให้กับตัวของ Apple เลยนะครับผมและปีนี้เขาก็เริ่มจะทำการจัดโปรโมชั่นนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งถ้าอ้างอิงจากในปีที่แล้วนะครับผมที่ประเทศไทยก็ได้มีการจัดโปรโมชั่น Back to School นี้เหมือนกันนะครับโดยวันในช่วงปีที่แล้วของปี2020นะครับผมจัดอยู่ในช่วงเวลาวันที่9กรกฎาคมจนถึงตอนแรก อยู่ช่วงกลางกันยามั้งแต่แป๊บๆนึงเขาก็ขยายเวลาเพิ่มเติมไปเป็น12ตุลาคมนั่นเองนะฮะถ้าอ้างอิงจากเดิมๆเนี่ยก็คาดคิดว่าโปรแมททูสคูลในปี2021ที่จัดไปสหรัฐก่อนแล้วก็คาดว่าจะตามมาในประเทศไทยก็น่าจะอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็แปลว่าถ้าใครที่คิดจะซื้อตัวของ iPad ช่วงกลางเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยหรือว่าตัวของ iMac หรือว่า MacBook นะครับผมอาจจะต้องรอต้องพักไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้มีโปรโมชั่นแถมตัวของ AirPods ด้วยนะครับผมจะได้แบบซื้อให้มันคุ้มๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็ตัวของ iPad ตัวของ MacBook เนี่ยซื้อมามันแพงอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถ้าได้ AirPods ไปเนี่ยก็ถือว่าเอาไปใช้งานต่อยอดได้เรื่อยๆนะเผื่อใครเอาไปทำงานตัวของ iPad กับตัวของ MacBook อะไรแบบเนี้ย AirPods นี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่ถ้าซื้อคู่กันมันก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะเผื่อมีใครที่กำลังรอโปรโมชั่นนี้อยู่อยากจะซื้อตัวของ iPad iMac ช่วงนี้เนี่ยเขาจะได้เอาคลิปนี้เนี่ยไปสต็อปเขาไว้ก่อนนะครับผมเผื่อจะได้แบบเขาจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทาง Apple นั่นเองนะและนิดนึงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel Otti Review ไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Otti Review ในการทำคลิปไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงถ้ามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาดูแบบรวดเร็วๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ Otti Review ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ